คุณแล้วนะครับอาหารเย็นเพราะฉะนั้นก็มานั่งคุยกันเรื่องของปัญหากฎหมายคดีความต่างๆกันต่อเลยนะคุณแจ้งรวมถึงเติมความรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆด้วยนะคะที่ทางอาจารย์ชัชชอนะคะแล้วก็ทนายอิทธิพลจะนำมาฝากคุณผู้ฟังที่เราเกริ่นไว้แล้วนะครับวันนี้ทั้งสองท่านเดินทางมาที่สถานีด้วยนะครับสวัสดีท่านรองเจ้าจอและคุณอิทธิพลครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทั้งสองท่านก็มีประเด็นนะที่แหมรู้สึกว่าวันนี้เกิดมาคุณจางเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาภรรยาสามีนะครับอิทธิพลนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติในสังคมมากๆเลยทีเดียวนะคะเรื่องของปัญหาสามีภรรยาภรรยาสามีอยู่ด้วยกันเกี่ยวข้องกันหลายเรื่องทั้งในเรื่องของทรัพย์สินด้วยก็ต้องมีสกิดนี้สกิดหน่อยกันบ้างสกิดเยอะสกิดมากมายก็มีเยอะมากมายคุณวิทยาครับครับเป็นยังไงครับประเด็นวันนี้ครับประเด็นวันนี้นะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ประเด็นอาจจะใช้ว่าสามีรักทรัพย์ภรรยานะครับภรรยารักทรัพย์สามีสามีบุกรุกภรรยาค่ะนะครับแล้วก็สามีอ่ะฮะหรือว่าสามีข่มขืนภรรยาประเด็นทางกฎหมายแตกต่างกันยังไงนะครับและระหว่างการสมรสกับการไม่สมรสแต่ว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาทางกฎหมายแตกต่างกันนะครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภายในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีข่าวกรณีแบบนี้นะครับหลายคนคงได้ติดตามข่าวกันนะครับว่ามีกรณีซึ่งแฟนหนุ่มนะครับบุกรุกเข้าไปในบ้านของแฟนสาวนะครับเสร็จปุ๊บก็มีการภายหลังนะครับก็กลับไปที่สถานีตำรวจนะครับเพื่อบอกว่าตัวเองนั้นแจ้งความไอ้ที่แจ้งความเนี่ยเข้าใจผิดกันนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการอะไรงอนง้อกันอะไรเงี้ยพยายามอธิบายในทางนั้นนะครับซึ่งจริงๆมันมีประเด็นทางกฎหมายครับนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาฝากทางท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องของคนที่อยู่กินกันในลักษณะผัวเมียกันภรรยากันเนี่ยอยู่กินกันฉันสามีภรรยานะครับตรงนี้แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยมันมีผลแตกต่างกับการที่เราจดทะเบียนสมรสนะครับนะครับผลแตกต่างกันแตกต่างกันครับคือในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆตรงนี้นะครับหากไม่ใช่สามีภรรยากันก็คืออยู่กินกันนะครับแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสหากมีกรณีรักทรัพย์กันนะครับอย่างเช่นสามีนะครับต้องการเงินจะไปใช้ภรรยาก็ไม่ให้นะครับสามีเห็นภรรยาไปเข้าห้องน้ำก็หยิบออกเลยนะครับเอาทีเผลอเนี่ยใช่ครับอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับแล้วก็หยิบเงินเอาไปเพื่อจะเอาไปใช้ส่วนตัวนะครับแบบนี้นะครับถามว่ามีความผิดไหมมีความผิดนะครับระหว่างสามีภรรยาแต่ทางกฎหมายเนี่ยไม่ลงโทษให้นะครับไม่ต้องรับโทษนะครับมีความผิดแต่ว่าไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับโทษครับอาจจะให้ทนายอิทธิพลได้ขยายความตรงนี้ได้หนึ่งเอ๊ะแล้วเราจะมีความผิดได้ยังไงคะก็ไม่ถูกต้องเลยนะคุณจ๋าใช่ค่ะถูกต้องค่ะตรงนี้ผมมองว่ากฎหมายเนี่ยมีวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะครับมีเจตนารมณ์ของกฎหมายครับซึ่งกฎหมายตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการอยู่กินแบบครอบครัวนะครับคนที่จะตัดสินใจอยู่กินสามีภรรยากันนะครับนอกจากรวมทุกข์ก็ต้องร่วมสุขกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เมื่อเราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับสิทธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองเรื่องของสิทธิในตัวลูกหากเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้เนี่ยกฎหมายก็จะเหมือนเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะครับเมื่อเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะครับกฎหมายในเรื่องของทางทรัพย์สินนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องลักทรัพย์นะครับตรงนี้เดี๋ยวพูดคร่าวๆก่อนจะเป็นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันนะครับเรื่องของการช่อโกงกันโกงเจ้าหนี้นะครับยักยอกหรือว่ารับของโจรนะครับรวมถึงเรื่องบุกรุกที่เราเห็นเป็นประเด็นกันในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาในสังคมนะครับตรงนี้ถ้าหากเป็นในเรื่องของสามีภรรยากันกฎหมายบอกว่ามีความผิดนะครับในเรื่องพวกนี้แต่ว่าไม่ต้องรับโทษคือเหมือนกับว่าทางกฎหมายเนี่ยอยากจะให้ทั้งนะฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไปไกลเกลี่ยกันจบและลงเอยกันด้วยดีดีกว่าครับเพราะคำว่าหุ้นส่วนชีวิตเมื่อครู่ที่ทนายอิทธิพลได้ให้คำจำกัดความไว้อย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์มีอะไรขยายในส่วนนี้ครับเช่นครับเรื่องนี้น่าสนใจตรงนี้ครับว่าสามีภรรยารักทรัพย์กันกรณีมันมีอย่างนี้ว่ามันเคยเกิดเป็นคดีเนี่ยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าทุกปีทุกเดือนก็ว่าได้ทีนี้คนหลายคนเนี่ยต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าภรรยารักทรัพย์สามีสามีรักทรัพย์ภรรยาครประเด็นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ก่อนครับว่าการสมรสกันที่เป็นสามีภรรยาต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องและชอบไปด้วยกฎหมาย
อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันนี้เป็นการสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะไม่เข้ากรณีอย่างที่ทนายอิทธิพลว่าทีนี้การไปลักทรัพย์สามีลักทรัพย์ภรรยาภรรยาลักทรัพย์สามีเจตนารมณ์ของกฎหมายก็อย่างที่คุณวีนุแจนว่าเนี่ยต้องการที่จะให้เป็นหุ้นส่วนชีวิตและเป็นคู่ชีวิตกันหนักนิดเบาหน่อยทุกอย่างต้องอภัยให้กันอยู่ด้วยกันแต่กรณีมันเป็นอย่างนี้เช่นผมถามว่าคุณอิทธิพลอิทธิพลที่เมื่อกี้ที่คุณบอกว่ารักทรัพย์กันนะฮะรักทรัพย์กันสามีรักทรัพย์ภรรยามีความผิดไหมมีครับทำไมถึงต้องมีความผิดเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติเอาหลักธรรมชาติมาคิดก่อนใครก็แล้วแต่ในโลกนี้ไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นครับมันไม่มีผิดทั้งนั้นพุทธองค์ยังบอกเลยว่าอันนี้ศีลข้อ2นะหลักทรัพย์ผู้อื่นผิดนะอธินาทานะครับอธินาทานะเพียงแต่ว่ากฎหมายบอกไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับโทษเพราะมันอาจจะเป็นกรณีเช่นนี้ภรรยาใช้เงินเปลือเกินไปสามีก็เอาเงินไปเก็บภรรยาก็ไปคุยเจอก็เอาไปอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มันจะมีต่อเนื่องฉันรักทรัพย์เธอไปไม่ผิดทางด้านกฎหมายบางคนก็เกิดความรู้สึกว่าเอาละจะเอาคืนแบบละครจะเอาคืนยอมกันไม่ได้ภรรยากลางวันก็เสาร์อาทิตย์อยู่บ้านแทนที่จะได้ดูแลปฏิบัติสามีซีรีส์เกาหลีทั้งวันกลางคืนยังไม่พอเปิด iPad ดู Facebook อีกสามีเอาคืนเอาคืนยังไงครับต่อไปนี้ไม่ต้องดูและทีวีซีรีส์เกาหลีทุบทีวีเขาทิ้งเลยพอมาถึงกลางคืนพับภรรยาเล่น Facebook ทำลายไอ้ iPad ตรงนั้นไปซะอย่างนี้ล่ะคุณอิทธิพลก็อันเนี้ยนะครับก็เหมือนที่บอกว่าเป็นเรื่องทำให้เสียทรัพย์นะครับก็คือสมมติว่าภรรยาดู iPad อยู่แล้วก็ไม่สนใจสามีเลยนะครับสามีมาเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความโกรธมากก็เอาอะไรสักอย่างนึงของแข็งแล้วก็ทุบลง iPad ภรรยาเสียหายบอกว่าภรรยาเนี่ยจะไปฟ้องร้องศาลถ้าบอกว่าฟ้องร้องว่าทำให้ iPad ฉันเสียหายเนี่ยนะครับก็ผิดนะครับมีความผิดแต่ว่าศาลจะไม่ลงโทษนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากันนะครับมันเป็นข้อยกเว้นทางกฎหมายอาญานะครับว่าสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงครับอยู่กันทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับที่บางครั้งเราจะต้องเรียนรู้ว่าการที่จะสมรสกับใครสักคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรับทั้งทุกข์และสุขต้องรับทั้งส่วนดีและส่วนที่ไม่ดีเพราะว่าทางกฎหมายเนี่ยต้องการให้สามีภรรยาเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับใช่ครับคุณอิทธิพลทีนี้ไปขว้างไปทำให้เสียทรัพย์แล้วเนี่ยภรรยาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอยู่ห่างกันสักพักดีไหมภรรยาก็ไปอยู่บ้านภรรยาอย่างนี้นะครับกลับไปอยู่บ้านครับปรากฏว่าสามีคิดถึงครับก็เข้าไปเคาะประตูไม่เปิดครับก็พังประตูเข้าไปนี่ก็อย่างเงี้ยบุกรุกไหมอันนี้เป็นความผิดบุกรุกนะครับแต่ว่าไม่ต้องรับโทษนะครับเอาอีกแล้วลืมแม้แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์เนี่ยสมมุติในตัวอย่างบุกรุกก็คือหมายความว่าเข้าไปในบ้านของภรรยาเดิมไอ้โทษของภรรยานะฮะก็บุกเข้าไปอาจจะไม่มีกุญแจลืมแม้แต่มีกุญแจครับเปิดประตูเข้าไปแล้วก็แอบซ่อนอยู่ด้านในเหมือนที่บอกว่าจะไปเซอร์ไพรส์ภรรยาหรือว่าจะไปง้องอนตรงนี้นะครับไม่ต้องรับโทษเหมือนกันคือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษมีความผิดแล้วมีความผิดครับมีความผิดไม่ต้องรับโทษใช่ครับจะทุบหรือไม่ทุบจะเข้าโดยดีหรือว่าครับรอบเข้าไปก็เหมือนกันเหมือนกันมันหนักไปกว่านั้นอีกบอกว่าทีนี้บุกเข้าไปแล้วบุกเข้าไปแล้วบอกไม่รู้คิดถึงเธอหายไปจากชั้นนี้มาตั้ง 3-4 เดือนแล้วยังไม่ได้อนุญาตเลยยังไม่ได้อนุญาตเสร็จแล้วก็ไปถึงอ้าวก็เธอเป็นเมียฉันน่ะก็อยากจะไปร่วมเพศกับภรรยาเอาละทีนี้เขาไปถึงครับภรรยาเขาไม่ยอมภรรยาเข้ามาบ้านไม่ยินยอมสามีก็ข่มขืนภรรยาตัวเองครับข่มขืนเลยอย่างนี้แหละคุณอิทธิพลในกรณีที่ข่มขืนนะครับกรณีนี้เนี่ยมีความผิดนะครับแต่ต้องรับโทษนะครับต้องรับโทษนะฮะซึ่งกฎหมายใหม่เนี่ยถูกปรับปรุงครับว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีถ้าสำหรับคนที่เรียนกฎหมายจะบอกว่าใช่ได้ข่มขืนหญิงอื่นก็ทำชำเลาหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนอันนี้มีความผิดข่มขืนในกฎหมายเดิมนะครับแต่ว่ากฎหมายใหม่เนี่ยระบุว่าผู้ใดกระทำชำเลาผู้อื่นนะครับอันนี้มีความผิดแต่หากเป็นภรรยาของตนเองนะครับมีความผิดแต่ศาลจะลงโทษน้อยลงสามารถทำได้นะครับผมขยายความตรงนี้นิดนะครับว่า
เดิมเนี่ยกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยบอกว่าผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนนะครับจึงจะผิดฐานข่มขืนแต่ในยุคสมัยนี้จะเห็นนะครับว่าความเท่าเทียมกันของมนุษย์ความเสมอภาคของมนุษย์นะครับทั้งหญิงและชายเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นภรรยาของเรานะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปข่มขืนถ้าเกิดภรรยาบอกวันนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันไม่อะไรต่ออะไรเหลือเกินเราจะไปร่วมเพศกับเขาแล้วไปขืนใจเอาอย่างนี้นี่มีความผิดนะครับแล้วศาลก็ลงโทษได้นะครับต้องเคารพกันของส่วนบุคคลนี่นะฮะและทีนี้กลับกันถ้าผมถามอย่างนี้มั่งล่ะคุณวินเราไม่ทำการบ้านเลยสามีไม่ทำการบ้านเลยภรรยาก็บอกว่าเอ๊ะไม่ส่งการบ้านสักทีภรรยาก็ไปข่มขืนสามีแล้วอย่างนี้ว่าไงคุณต้นคนเนี่ยจะว่ายังไงครับตรงนี้นะครับสำหรับกฎหมายเนี่ยระบุเอาไว้ทั้งสามีกระทำต่อภรรยาและภรรยากระทำต่อสามีนะครับเป็นกรณีเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยของแต่ละคนเท่ากันนะครับก็คือภรรยาเนี่ยก็การร่วมไม่ทำกันได้แล้วก็คือจะต้องทำด้วยความสมยอมกันเคารพซึ่งกันและกันนะครับคุณวินครับสรุปแล้วทั้งสองฝ่ายต้องทำการบ้านส่งกันครับต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายต้องทำยอมต้องทำการบ้านส่งนะครับคือถ้าในกรณีที่บางครั้งเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยนะครับมุทะลุหรือว่าพูดภาษาหยาบคายหน่อยบอกบ้างานเลยการบ้านไม่ทำการบ้านไม่ส่งครูประจำชั้นก็ขอตรวจการบ้านทุกทีก็ไม่ยอมส่งก็เลยขืนใจเลยอย่างนี้อย่างนี้ก็ผิดนะครับจะผิดจะบอกว่าฉันเป็นฝ่ายหญิงก็ผิดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยนะครับเราเนี่ยมันมีวัฒนธรรมหรือที่เราอ้างว่าผู้หญิงจะต้องทำอย่างนี้กับผู้ชายปฏิบัติอันนั้นถูกนะครับในทางวัฒนธรรมแต่การข่มขืนใจในวัฒนธรรมก็ไม่เคยบอกนะครับถ้ายิ่งของทางล้านนาเนี่ยครับเราเคยได้ยินเพลงในสโลสอสื่อพูดกันบอกว่าถึงขนาดผมยาวคุณแกนจำออกไหมเอาผมของภรรยาเนี่ยเช็ดทาให้สามีนะครับทำให้ถึงขนาดนี้แล้วเวลาเขาไม่ยอมให้ทำการบ้านก็ยังไปคุกคามเขาอย่างนี้มันก็เกินเหตุนะครับครับคือบางทีสามีก็ใช้กำลังกับภรรยาผมไม่ได้จนถึงขนาดที่แบบว่าคืออย่างที่เราทราบใช่ไหมก็จะออกแนวซาดิสทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณแจงครับในวันนี้เนี่ยประมวลกฎหมายเนี่ยผมว่าทันสมัยมากครับประมวลกฎหมายอาญาเพื่อที่จะทำให้ทั้งชายและหญิงต้องเคารพกันด้วยเราต้องใช้คำพูดอย่างนี้ครับว่าทั้งสองฝ่ายต้องพึงเคารพต่อกันอย่าไปบอกว่าฉันเป็นสามีเนี่ยเป็นช้างเท้าหน้าภรรยาเป็นช้างเท้าหลังแล้วเราก็จะลุยลูกเดียวอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยศาลจะตัดสินลงโทษเท่าๆกับเหตุการทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่าคะมันมีหลักอยู่อันครับว่าถ้าทั้งสองคนทั้งสองท่านเนี่ยยังประสงค์จะเป็นสามีภรรยากันอยู่ศาลอาจจะลงโทษน้อยหรือศาลลงโทษโดยวิธีการคุมประพฤติต้องลงโทษนะครับลงโทษโดยวิธีคุมก็คือ1อาจจะเอาบอกว่าคุณอยู่ห่างกันอย่าเข้าใกล้กันด้วยระยะเวลา1นะครับแล้วก็ว่ากันเพื่อที่จะให้ไปพิสูจน์จิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตรงช่วงนี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยมันแสดงเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาของเรามีขั้นสมัยครับมันเป็นสาระสำคัญที่เขาใช้กันสากลโลกซึ่งเรื่องอย่างนี้นะครับวันนี้ที่คุยกับผู้อิทธิพลมาเนี่ยบอกอิทธิพลครั้งหนึ่งผมเคยออกข้อสอบเมื่อ20ปีที่แล้วครับก็ปรากฏว่าข่มขืนภรรยาไม่ผิดแต่เร็วๆนี้หลังจากที่มีการแก้ประมวลกฎหมายผมก็ออกข้อสอบอีกเด็กไปอ่านฎีกาเก่าเห็นไหมครับว่าความทันสมัยในทางกฎหมายในบ้านเราเนี่ยถึงบอกว่าวันนี้อ่านกฎหมายมาตรานี้เนี่ยเราทำให้เห็นว่าบ้านเมืองเราศรีวิไลครับแล้วน่าอยู่จริงๆคุณดีถึงแก่ครับถ้าจะมองจากภาพรวมของกฎหมายที่เราพูดกันทั้งหมดเลยนะครับจะมองภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ครับทางกฎหมายเนี่ยถือว่าสามีภรรยาเนี่ยไม่ต้องรับโทษนะครับในเรื่องของทรัพย์ช่อโกงนะครับแต่ถ้าหากเป็นเรื่องของการข่มขืนจะลงโทษมากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มนะฮะข่มขืนก็ลงโทษน้อยลงแต่หากเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายต่างๆพวกนี้มีโทษทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องทรัพย์เนี่ยกฎหมายไม่ลงโทษสำหรับสามีภรรยาแต่ในเรื่องใช่ครับแต่ในเรื่องของร่างกายต่างๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับระหว่างสามีภรรยาที่จะไปกระทำต่อเขาโดยผิดกฎหมายอันนี้ทำไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเลยนะท่านรองครับเพราะว่าอย่างส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
มันก็เป็นของบุคคลคนนั้นนะครับถูกต้องครับแต่ว่าทรัพย์สินก็เป็นเรื่องภายนอกเลยคุณแจ๊คไม่สิ่งของที่เราหามาได้มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายใช่ครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินอย่างที่เรนนี่ทราบจะเป็นสามีภรรยาก็คือผิดแต่ต้องรับโทษครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะเข้ามาเดี๋ยวผมขอที่คำถามคุณปราณีก่อนเลยฮะทีมงานคุณปราณีด้านล่างเลยครับนะสอบถามเข้ามาว่าเนี่ยตนกับภรรยาในแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันพอเลิกกันแยกย้ายกันไปนะแบ่งลูกคนละฝ่ายแบ่งลูกฝ่ายละคนนะขออภัยนะครับแต่ไม่ได้หย่ากันนะครับท่านรองอ๋อนี่คนนะครับต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ครับนะแล้วอยากถามว่าเอ๊ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะถ้าเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัตินะครับที่ไม่ใช่สินสมรสเนี่ยจะตกเป็นของใครครับท่านรองฮะเรื่องนี้นะครับถ้าไม่ใช่สินสมรสนะฮะก็ต้องมีการจดทะเบียนกันให้เป็นหลักเป็นฐานนะครับว่าเป็นสินส่วนตัวต้องแยกกันให้ชัดนะครับครับถ้าแยกไม่ชัดเนี่ยถ้าแยกไม่ชัดเนี่ยนะครับก็จึงถือว่าเป็นสินสมรสอยู่นะครับเมื่อเป็นสินสมรสเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายสมมุตินะครับว่าชายเสียชีวิตหรือจะฝ่ายหญิงกับลูกเพราะนั้นทั้งหญิงและลูกซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมก็มีสิทธิ์ในมรดกอันนี้นะครับในทรัพย์สินของผู้วายชนชัดเจนเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวดีไหมครับจะมีสองคำถามด้วยกันนะคะสักครู่กับเจ้าหนึ่งทุกท่านครับเปิดเป็นไปก่อนนะคะว่ามีปัญหาในเรื่องของการเช่าซื้อจ่ายครบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนคุณธนีถามมาอย่างนี้ค่ะทั้งสองท่านคะบอกว่าเช่าซื้อรถกระบะแล้วก็จ่ายครบไปแล้ว48 งวดแล้วก็พอจะโอนเนี่ยปรากฏว่าทางธนาคารมีโอนให้เขาบอกว่ายังมียอดค้างชำระอยู่เกือบ20,000 บาทเป็นค่าทวงถามซึ่งบางงวดคุณธานีเนี่ยจะส่งมาช้าไปซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณธานีก็พยายามถามไฟแนนซ์ตลอดเลยนะคะว่ามีส่วนต่างเท่าไหร่ยังค้างอีกเท่าไหร่จะจ่ายให้หมดเลยทางไฟแนนซ์บอกว่าไม่เป็นไรนะฮะจนกระทั่งเขาจ่ายหมดทั้ง48 งวดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามารวบยอดเอาเงินที่ค้างชำระเนี่ยหรือว่าค่าทวงถามไปเนี่ยเป็นเงินเกือบ20,000หลังจากนั้นเนี่ยคุณธานีก็ไปตกลงกับทางบริษัทไฟแนนซ์บอกว่าลดหน่อยได้ไหมขอจ่าย15,000ได้หรือเปล่าทางบริษัทก็ตกลงค่ะก็เลยมีการตกลงกันนะคะว่าจะจ่ายงวดละ 5,000 ตอนนี้จ่ายไปได้ละ2เดือนแต่ปรากฏว่าเข้าเดือนที่3เนี่ยไฟแนนซ์ก็บอกว่ายังค้างอีก 9,000 กว่าบาทก็คือไม่ได้ลดเลยนะตายจ่ายเต็มจำนวนกับหนี้ของส่วนต่างที่ทางบริษัทไฟแนนซ์เขารีบมาก็เลยมีการทวงถามไปทางไฟแนนซ์เอ้าไหนคุยตกลงกันแล้วเนี่ยว่าจะจ่ายแค่15,000ทางไฟแนนซ์บอกว่าไม่ได้รับปากนะก็เลยมีคำถามต่อเนื่องค่ะว่าแบบนี้เนี่ยคุณธานีจะต้องจ่ายที่เหลืออีกหรือเปล่าหรือว่าจะต้องทำยังไงดีเชิญทนายอิทธิพลเลยครับร้อนๆเลยนะครับก็แนะนำตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือคุณธานีเนี่ยมีการเช่าซื้อตัวของรถตัวนี้ไว้นะครับเสร็จปุ๊บมีการผิดนัดชำระครับเมื่อผิดนัดชำระเนี่ยในระบบของสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์เนี่ยจะมีการคิดเบี้ยปรับนะครับเบี้ยปรับก็คืออาจจะมีมากกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะครับเบี้ยปรับนี่ขึ้นอยู่กับตกลงในสัญญานะครับอาจจะมากกว่า 15% ต่อปีหรืออะไรอย่างนี้สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณธานีเดินกลับเข้าไปหาทางไฟแนนซ์อีกครั้งหนึ่งตอนช่วงที่ปรับโครงสร้างนี่นะครับคนไทยมักจะมีข้อหนึ่งนะครับก็คือเวลาเข้าไปเสร็จปุ๊บตกลงกันด้วยวาจานะครับเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้บันทึกข้อตกลงกันว่าส่วนไหนเป็นเบี้ยปรับจำนวนเท่าไหร่ส่วนไหนเป็นเงินค่ารถจำนวนเท่าไหร่นะครับรวมถึงไม่ได้เซ็นไม่ได้อะไรกันเอาไว้นะครับแล้วก็จ่ายชำระกันต่อไปซึ่งบางครั้งในการจ่ายชำระต่อไปเราไม่รู้นะครับว่าเราอาจกำลังจ่ายเบี้ยปรับอยู่หรือว่าจ่ายแค่ดอกเบี้ยโดยยังไม่ได้ไปจ่ายในส่วนค่ารถยนต์นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าในการตกลงเนี่ยต้องตกลงให้ชัดเจนนะครับตกลงกับหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าของไฟแนนซ์ที่สามารถมีอำนาจในการปรับโครงสร้างนี้ได้บางครั้งตกลงกับพนักงานนะครับที่เป็น call center ก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้นะครับสำหรับเรื่องเช่าซื้อตรงนี้อาจารย์มีอะไรขยายไหมครับผมสรุปเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเป็นเรื่องสั้นๆให้ฟังอย่างนี้ครับข้อที่หนึ่งคุณธานีเนี่ยไปยอมรับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชอบไปด้วยกฎหมายแล้วไปยอมรับว่าเราจ่ายล่าช้าเมื่อเรายอมรับว่าเราจ่ายล่าช้าทุกอย่างก็เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาของเขาคือต้องเสียเบี้ยปรับต้องเสีย1,2,3,4,5แต่แล้วคุณธานีครับต้องขอประทานโทษเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจกับหลายๆท่านนะครับเราตกลงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยช่วยกรุณาบันทึกนะครับบันทึกเลยผมนายธานีค้างชำระนะครับส่งไม่ครบตามกำหนดเวลา
นะครับจึงต้องเสียค่าปรับเป็นเงินเท่าไหร่สมมติว่าเป็นเงิน 20,000 ก็บอกเลยเป็น 20,000 แล้วทางบริษัทลดให้เหลือเท่าไหร่เหลือ 15,000 เขียนเลย 15,000 แล้วให้ชำระกันอย่างไรชำระ3งวดงวดละ 5,000 หลังจากชำระเสร็จที่ครบ3งวดจะโอนให้ทันทีเขียนแค่นี้เขียนภาษาง่ายๆซึ่งอธิบายข้อตกลงระหว่างเรากับเขาเขียนบันทึกช่วยจำอะไรก็ได้ไอ้นี่แหละครับมันคือสัญญาคือผู้ชอบซื้อสามารถเขียนได้เขียนได้เขียนได้เลยเราเขียนเลยแล้วให้เขาลงชื่อเขาฝ่ายเขาฝ่ายเราเพราะว่าอย่าลืมว่าเช่าทรัพย์เนี่ยกรรมสิทธิ์มันยังเป็นของผู้ให้เช่าคือเป็นของบริษัทอยู่นั่นหมายถึงว่าทางคุณธารียังต้องจ่ายใช่ไหมต้องจ่ายครับต้องจ่ายครับเพราะเราไปยอมรับเขาแล้วแล้วก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งส่วนใหญ่คนที่หลายคนที่เช่าซื้อเนี่ยแล้วก็มักจะมีคำถามที่ตามมาก็คือไปเจอส่วนต่างที่ราคาสูงมากทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามว่าจริงๆไฟแนนซ์เขามีเหล็กไหมคะว่าสมมติเราจ่ายช้าเดือนหนึ่งจ่ายช้า2เดือนเขาจะปรับเราเท่าไหร่คะอาจารย์ข้อตกลงเหล่านี้เนี่ยข้อตกลงเหล่านี้เนี่ยอยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั้งหลายด้วยความเคารพเหมือนทำบัตรเครดิตเหมือนกันไม่เคยอ่านกันเลยครับทั้งหมดจะมี 3-4 แผ่นตัวเล็กๆด้วยทั้งไปเห็นไหมครับคุณวินเห็นไหมแผ่นหมดเลยงงครับครับนั่นแหละครับเขาก็ชี้ให้ท่านเห็นนะครับเมื่อยางเกิดเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยก็สอบถามเลยทันทีทันทีครับตัวเลขนี้มายังไงถูกครับมันเยอะมากถูกครับเอาให้ดูตัวเลขครับเรื่องนี้นะครับเรื่องหนึ่งและอีกอันหนึ่งเนี่ยอยู่ในโลกของไอทีก็ทนายอิทธิพลผมนี่จอมไอทีเนี่ยเจ้าไอทีในไอทีของเราเวลาเราลงเฟซบุ๊กเราไปสร้างเขาเรียกอะไรเว็บไซต์หรืออะไรขึ้นมาอย่างนี้นะแม้กระทั่งอีเมลเนี่ยคุณก็เที่ยวตอบรับเขาหมดนะครับเขาถามเป็นสังเกตอัตรีไหมเราก็กดเลยอัตรีผมถามตรงๆเคยอ่านบ้างไหมครับท่านครับโอ้ไม่ยาวให้ท่านรองครับภาษาอังกฤษด้วยครับไม่ค่อยชอบครับแล้วเวลาท่านเกิดเหตุท่านจะเสียใจผมอยากเรียนตรงๆนะครับก่อนที่เราจะตกลงอะไรผมเห็นเยาวชนของเราเหมือนกันเดี๋ยวก็ไปถึงแอปตรงนี้ปั๊บโอเคแล้วก็กดโอเคโอเคบินมันมาถึงบ้านเลยครับอย่างเช่นคุณไปเล่นไลน์อะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณก็บอกไอ้ตรงนี้มันโอ้แค่เหรียญเดียว2 เหรียญไม่รู้คุณไปถึงบินก็จะส่งถึงบ้านคุณครับพอถึงเวลานั้นเนี่ยคุณก็จะถามบอกเอ๊ะผมไม่ได้ทำเลยครับอาจารย์ผมไม่ได้เคยทำเลยคุณวินมาได้ไงโอเคตกลงโอเคไปแล้วครับโอเคเนี่ยแหละครับทีนี้ก็จะจากโอเคมันจะกลายเป็น TKO ครับโอเคนะจริงๆนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วคือเราอ่านไม่เข้าใจแล้วโอเคไม่ขอจริงๆนะเราไปว่าจะต้องกดตัวนี้แหละโอเคแหละนี่แหละค่ะก็เลยโอเคมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่สกอร์เราไม่โอเคใช่ครับแต่เวลาไม่ทันแล้วเดี๋ยวคงจะต้องรบกวนเวลาทั้งสองท่านครับผมแอบอีกสักหน่อยได้ครับมีคำถามคุณมงคลกับคุณวราวุฒินะครับที่รอกันอยู่ด้วยกับเจ้าหนึ่งรู้ทันรู้การผมดูข้อมูลทิ้งท้ายกันหน่อยนะมีพร้อมเลยครับ3:12 ที่สวพ.ได้เป็น91แล้วก็ยังอยู่กันกับทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยในช่วงของ91รู้ทันรู้การนะครับทั้งท่านรองเจ้าจอและคุณอิทธิพลนะครับยังอยู่กับเราด้วยมี2คำถามครับที่รออยู่นะคุณจางค่ะเป็นคำถามของคุณมงคลนะคะบอกว่าขับรถไปกับญาติทั้งหมด6คนค่ะแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางด้วยปรากฏว่า6คนนี้มีทั้งเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยค่ะแต่ว่าทางพรบ.ของรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยขาดไป3วันก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยทางพรบ.เนี่ยจะยังคุ้มครองอยู่หรือเปล่าคะขาดไป3วันโอ้ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าการคุ้มครองตามพรบ.เนี่ยนะครับมันมีอายุของการคุ้มครองอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามข้อสัญญาเนี่ยนะครับมันขาดแล้วก็คือขาดนะครับขาดแล้วก็คือขาดแต่ส่วนที่เขาจะมีความเอื้อเฟื้อกันอย่างไรก็ต้องไปคุยตอบด้วยคำถามในทางกฎหมายก็คือว่าเมื่อขาดแล้วก็ขาดไปนะครับมันจบลงแล้วเหมือนกับพูดง่ายว่าผมไปรักทรัพย์อ่ะแต่ผมไปรักทรัพย์เพราะว่าผมหิวยังไงคุณก็มีความผิดครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าเมื่อมันขาดไปแล้วก็คือขาดไปแล้วครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวราวุฒินะครับบอกว่าผ่อนจักรยานยนต์มา1ปีครับผ่อนไม่ไหวจึงเอารถไปคืนให้กับทางร้านทางร้านก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ทีนี้ผ่านมา3ปีครับมีจดหมายมาแจ้งว่าขณะนี้ได้มีการขายทอดตลาดไปแล้วและส่วนต่างจำนวนหนึ่งที่คุณวราวุฒิจะต้องจ่ายถามว่าไม่จ่ายได้ไหมครับท่านรองและถ้าไม่จ่ายจะเป็นอย่างไรต่อไปจะต้องขึ้นศาลไหมครับในท้ายที่สุดเออคุณมีอิทธิพลเลยครับครับก็กรณีนี้นะครับ
เมื่อเราเช่าซื้อแล้วนะครับเราตกลงเอารถเข้ามานะครับแล้วเราก็มีการเซ็นสัญญากันแน่นอนไม่งั้นเจ้าของรถก็คงไม่ให้รถออกมานะครับส่วนเรื่องของการที่จะนำรถไปคืนเนี่ยทางกฎหมายเช่าซื้อนะครับแม้จะคืนรถแล้วนะครับแต่มันมีค่าเสื่อมนะครับใช่ไหมครับเมื่อรถขายทอดตลาดแล้วเนี่ยรถใหม่ที่เอาออกมาใช้ขนาดเราซื้อรถใหม่มาเลยนะครับแล้วก็ขายเลยบางครั้งเนี่ยยังหายไปครึ่งหนึ่งราคาตกไปครึ่งนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเมื่อขายทอดตลาดแล้วเงินที่เขาได้มาเนี่ยมันไม่เพียงพอซึ่งเพียงพอตรงนี้หมายความว่าเขาคำนวณถึงวันที่เราจ่ายครบทุกงวดนะครับหมายความว่าแม้เราจะเพิ่งเอารถออกมาแล้วผ่อนไม่กี่งวดแล้วเราก็เอารถไปคืนนะครับหากขายมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เงินตามจำนวนที่เขาต้องได้ตามสัญญาเช่าซื้อนะครับเขาก็สามารถที่จะมาคำนวณแล้วก็ฟ้องร้องตรงนี้ได้นะครับหากเราไม่ผ่อนนะครับสิ่งที่ต้องตามต่อมาก็คือเขามีสิทธิ์ทางศาลนะครับที่จะฟ้องร้องแล้วก็บังคับคดีได้นะครับเอาเท่านี้ก่อนเสร็จเลยครับคุณวราวุฒินะครับวันนี้ก็ร่วมเลยเวลามานะครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองเจ้าจอและคุณอิทธิพลท่านรองมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายในช่วงนี้ไหมครับผมฝากนิดเดียวนะครับเรื่องของเมื่อสักครู่นี้นะครับขอให้เราคิดก่อนทำนะครับคิดก่อนทำเสมอเลยนะครับเพื่อความรอบคอบก็ตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่าเราเนี่ยพร้อมหรือยังในการที่เราจะไปมีภาระนะครับเราได้รถเข้ามาเราก็มีภาระที่จะต้องชำระค่าเช่าเขานะครับคือค่าเช่าซื้อนะครับไหวไม่ไหวยังไงก็ไปคุยกันแล้วในเรื่องของการไปคุยกันหรือมีข้อตกลงพิเศษหรือข้อตกลงเพิ่มเติมขึ้นมาอย่าเกรงใจในสิ่งที่ไม่ควรเกรงใจท่านตกลงอย่างไรท่านก็บันทึกเอาไว้นะครับบันทึกไว้แล้วก็ให้เขาลงชื่อเราลงชื่อนะครับเอาไว้คนละใบนะครับมันเป็นบันทึกช่วยจำไว้ว่าเราได้ตกลงกันไว้เช่นไรนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดครับขอบคุณนะครับทุกคนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็นอกจากวันนี้นะครับเราได้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเรื่องสามีภรรยาแล้วเอาไว้เดี๋ยววันหลังนะครับมีโอกาสเราจะมีเรื่องของบุพการีคุณพ่อคุณแม่กับลูกเรื่องของพี่น้องด้วยกันนะครับเรื่องของทรัพย์ต่างๆการทำร้ายร่างกายกันมีผลกันยังไงนี่นะครับคุณจะได้เพิ่มเติมนะคะกับตรงทางด้านกฎหมายกันด้วยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับในช่วงของก้าวหนึ่งรู้ทันรู้ทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ